ื่อปั๊บคนทั้งสังคมทั้งประเทศรู้จักเป็นอย่างดีครับไม่ต่ำกว่า100คนแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดของเนื้อหารายการนะครับเราก็คัดเลือกบางส่วนมาให้ท่านได้ชมย้อนอดีตไปดูซิว่ามีใครกันบ้างผ่านเวทีเจาะใจแห่งนี้ครับไปชมครับคุณความมั่นใจในตัวเองสูงเมื่อกี้ที่พูดตอนจบรายการอะไรทำให้เป็นคุณอย่างนั้นครับการเลี้ยงดูหรือเปล่าทำไมเชื่อว่าคนเลี้ยงดูมีส่วนมากคนที่ถูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กๆมีส่วนมากเราถูกสั่งสอนมาให้คุณมั่นใจให้เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำการเป็นคนมั่นใจมีความหมายไหมมีค่ะเป็นเรื่องธรรมดารู้สึกยังไงครับแน่นอนค่ะรู้สึกเสียใจหลายครั้งที่เราเดินทางก็ทำให้เหมือนเดิมเขาไม่ได้ถามพี่ที่เขาเป็นทีมงานที่เขาสนิทกันมาจริงๆเขาไม่ได้ถามเขาถ้าเปลี่ยนไปจริงๆหรอพี่ถ้าเปลี่ยนจริงๆหรอถ้าเจอพี่ใหญ่แล้วเขายังว่าเขายังมือไม้เหมือนเดิมแม่สอนมาให้เป็นอย่างนี้ที่แบบว่าเจอใครไหว้ไปก่อนลูกไม่รู้ใครไหว้ไปก่อนลูกไหว้ไปก่อนมีสมาธิไหว้ไปก่อนคุณพ่อเป็นผู้จัดการแต่ทาทาเป็นคนเลือกใช่ไหมว่าจะใช่แต่ทาไม่บอกว่าจะไม่ทำก็ไม่ทำไม่ตอบก็ไม่ตอบสมมติว่าถ้าเกิดทางแกรมมี่ยอมทำยอดเงินที่คุณพ่อเสนอจะยังอยู่นะครับคือฮาไม่เกี่ยวกับเงินนะจริงๆแล้วครับตัวฮาเองอยากเรื่องงานของคนใหม่ๆมากกว่าคือฮาแค่อยากรู้ว่านักร้องพอได้เป็นนักร้องเนี่ยเป้าหมายคือต้องไม่อยู่กับที่พอได้เป็นนักร้องภายในประเทศก็อยากออกไปนอกประเทศถ้าฮาได้ทำอัลบั้มที่ขายนอกจริงเนี่ยถ้าฮาจะทำเพลงไทยด้วยถ้าฮาอยากให้ภาษาไทยเป็นภาษาคนแต่ก็มีเพลงไทยด้วยมีเพลงไทยด้วยอยากให้ภาษาไทยเป็นสื่อที่น่าสนใจคนก็พูดมากใช่ไหมใช่อยากเป็นภาษาที่คนเขาพูดอยู่ทุกภาษาอะไรเป็นภาษาไทยเป็นอยากให้มีคนรู้จักมากขึ้นอยากจะสร้างผลงานที่ดีให้กับประเทศชาติแต่วันนี้มี1คนเท่านั้นบนเวทีนี้และตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับรายการจัดใจขอต้อนรับคุณอมิตาทาทายังครับถ้าท่านผู้ชมดูตัวเลขที่อยู่ข้างๆจอเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสัมภาษณ์น้องทาทายังเมื่อปี2542 11ปีที่แล้ว11ปีที่แล้วบางใช่มั้ยบางอย่างนึงที่ผมรู้สึกคือเสียดายผมมากทรงนี้ก็ดูดีนะแต่นั้นแบบผมสวยมากเหมือนสาวโฆษณาแชมพูยังไงงั้นค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้โฆษณาแชมพูอ๋อไม่ได้เหรอนะไม่ได้ค่ะไม่เคยได้เลยไว้จนยาวที่สุดไว้กลางหลังก็ยังไม่ได้เลยค่ะเลยตัดสินใจสั้นไปเลยไม่หรอกค่ะคือเปลี่ยนลุคตัวเองแต่ว่าตัวมันก็ยาวอยู่โอเคชอบผู้หญิงผมยาวสวยแบบนี้ใช่เป็นชาติชายเนาะผมจัดชอบผมสั้นสวยก็ชอบผมสั้นสวยไม่ทันละกุดสักขนาดนี้ส่วนตัวเห็นภาพตัวเองเมื่อสักครู่กับ11ปีกลับมาที่เวทีนี้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากที่ยังคงมีสิ่งทายอยู่นะคะแล้วก็ยังคงมีเทปแบบนี้มาให้ดูเลยเพราะจริงมีอีกหลายรายการที่เราไปออกแล้วเราก็ไม่เคยได้ย้อนกลับมาดูแต่ก็เมื่อกี้ดูตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าการแล้วเราโตขึ้นเยอะเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันเยอะว่ามีเรื่องราวอีกเยอะนะ11ปีนะครับแต่มันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่จะอยู่เหมือนเดิมเลยก็เป็นไปไม่ได้11ปีที่แล้วเนี่ยคนดูประทับใจอย่างนึงก็คือว่าคาทามีแนวทางมีแผนการดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนมาก11ปีผ่านไปวันนี้เนี่ยแผนนั้นเป็นยังไงบ้างต่างไปจากนั้นเยอะไหมครับจากเมื่อกี้ที่ฟังก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็ยังคงมีความมุ่งมั่นว่าอยากให้เพลงไทยไปสู่สากลแล้วก็อยากภาษาไทยเป็นภาษาที่ดังก็ยังดำเนินแผนตามเดิมอยู่ยังคงคิดอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นะครับก่อนมาออกรายการเราคุยกันข้างหลังผมค้นพบว่าน้องทาทาเนี่ยมีหลายเรื่องที่มีวิธีคิดที่เหมือนตกผลึกอะไรบางอย่างนะวันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องเพราะว่าถ้าเราเจอใครสักคนเป็นคนที่เรารู้จักตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้เห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากเพราะมันเปรียบเทียบกับตัวเราด้วยเมื่อกี้หนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่หนูว่าตอนพี่หนูก็อย่าทักดิอย่าทักดิเมื่อกี้หนูเห็นแบบพี่หนูน่ากลัวมากผมดูไอ้ตีเมื่อกี้นั่นมันใครกันน่ะที่สัมภาษณ์อยู่กับพี่หนูดูแบบว่าแต่ว่าหน้าตาแล้วที่ตอนนี้ดูเป็นเสียมากชอบใช่ไหม11ปีอะไรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ขอย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงของทาทาเนี่ยชัดเจนมากมีหลายเรื่องตกผลึกทางความคิดมากมายทีเดียวซึ่งเราจะคุยกันทั้งเรื่อง
วิธีการดำเนินชีวิตการมองชีวิตทั้งเรื่องงานที่ตัวเองรักคือการเป็นนักร้องจะโกอินเตอร์จะโกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแผนนี้เป็นอย่างไรคุยทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องความรักด้วยเพราะสาวคนนี้เขาไม่ปิดเรื่องนี้เขาไม่แบบว่าเพื่อนสนิทอะไรไม่บอกก็บอกเลยถ้าเป็นแฟนก็เป็นแฟนใช่ไหมคะความรักเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากมากค่ะมากเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาชมกันครับก้าวเข้าสู่ปีที่20ครับสัปดาห์นี้เราคุยกับแขกพิเศษครับคุณอมิตาคาทายังครับ11ปีที่แล้วเราฟังน้องคาทาเล่าเรื่องเส้นทางชีวิตของตัวเองที่อยากจะเป็นตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรขนาดไหนอย่างไรแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วว่า1อยากร้องเพลงให้คนไทยชอบแล้วยังอยากร้องเพลงให้คนชาติอื่นชอบแล้วเอาภาษาไทยไปนำเสนอเขา11ปีผ่านไปเราเห็นหลายๆผลงานมาตาเล่ดูอะไรเนี่ยดูเนี่ยนั่นอินเดียไปอินเดียรู้จักกันหมดทั้งประเทศค่ะใช่ I believe ที่ไหนครับ I believe ในเอเชียค่ะในเอเชียแต่ดังที่สุดก็ในญี่ปุ่นฮะแล้วมีอะไรอีกมีอีกมีคอนเสิร์ตมีเอลนีโญใช่แล้วมีเอาชื่อ Temperature Rising แบบเพลงที่ดังก็คือเอลนีโญครับก็ไม่ดังในเอเชียเหมือนกันคือในแง่การโตอินเตอร์เนี่ยเราดูจากคนข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าราคาไปต่ำค่ะทุกประการเลยนะคือถ้าคนนอกดูเนี่ยสำเร็จที่น้องอยากได้สำเร็จถามคนทำว่าส่วนตัวรู้สึกสำเร็จค่ะสำเร็จเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถึงที่สุดเพราะวงการนี้คุณทำไปตลอดชีวิตอ๋อมันไม่มีงานมันงานมันไม่มีวันจบใช่คงไม่มีวันจบแต่คุณจะทำให้ดีที่คุณขึ้นไปที่น่าสนใจนิดนึงที่บอกว่าพยายามใช้ภาษาไทยเราได้ใส่แต่ผมฟังเห็นเพลงที่มันนี่ก็เป็นเพลงฝรั่งเลยเลยยากพี่หนูตอนนั้นพูดยังไม่ได้ทำตอนนั้นพูดเนี่ยยังไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอได้ไปเรื่องอะไรนะตอนนี้ไปมีประสบการณ์กับหลายประเทศแล้วเนี่ยยากแต่เราพยายามแล้วเราพยายามค่ะคือเราก็พยายามเอาวัฒนธรรมไทยที่อะไรที่ใส่ได้เพื่อนๆน้องไปให้เขาเห็นเช่นเวลาเจอทุกคนก็จะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาไหว้สวัสดีเอาว่าวันนี้คือวัฒนธรรมการทักทายของเราไม่ใช่เช็คแคร์นะฮะแล้วก็สวัสดีค่ะในนี้ไม่ใช่พยายามเราจะใช้อะไรอย่างเงี้ยคือทำเท่าที่ทำได้แต่พอมาใส่ในเพลงแล้วเนี่ยยากข้อหนึ่งคือเราก็ยังเป็นรุ่นน้องในตลาดต่างประเทศอ๋อเป็นตัวเล็กๆใช่คือถ้าเราไปเปิดปั๊บแล้วเราคิดว่าเราไปร้องเพลงที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือยากเพราะมันไม่ใช่ภาษาที่คนพูดได้เยอะมันไม่เหมือนภาษาจีนมันไม่เหมือนภาษาจีนที่มีคนจีนอยู่ทุกมุมของโลกภาษาไทยยังเป็นภาษาที่เล็กอยู่แต่ทุกวันนี้ทารู้จักฝรั่งเยอะมากที่อยากจะเรียนภาษาไทยอย่างล่าสุดก็มีสามีของเพื่อนนะคะก็มาบอกว่าอยู่ต่างประเทศจะทำยังไงดีก็ลูกผู้สาวเนี่ยพูดภาษาไทยได้ก็อยากจะพูดภาษาไทยได้เราก็รู้สึกเราภูมิใจแล้วเขาก็มาปรึกษาเราเพราะว่าเขาบอกว่าเราพูดได้ทั้งสองภาษาพูดได้ชัดทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ดีค่ะมีความตั้งใจตอนนั้นที่ณขนาดนี้เราทำหลายอย่างแล้วแต่เรากำลังยังไม่ได้ทำเลยยังอยากทำอยู่อยากเหมือนคงเป็นเรื่องนี้มั้งคะคงเป็นเรื่องศิลปินไทยไปตีตลาดนอกแล้วทะลุอ่ะคืออยากทำตอนนี้เกาหลีมาแล้วนะเขาตีทุกชาติโอ้ซึ่งมันแบบว่าเราอยากให้คนอยากเห็นศิลปินไทยเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นว่ามีศิลปินไทยหลายท่านที่มีความสามารถแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรมี potential ในการที่จะเป็นไปได้ความสามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้ใช่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้เพียงแต่เราขาดแรงสนับสนุนเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ว่าจะกับหนึ่งคือผู้ชมกับอีกอย่างนึงก็คือประเทศด้วยคือประเทศเลยเหรอประเทศมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศประมาณก็กรมท่องเที่ยวแห่งประเทศเกาหลีเขาก็สนับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเกาหลีอ่ะการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีเขาก็สนับสนุนเต็มที่ขอให้ไปตีตลาดชาติอื่นให้ได้อยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้บ้างเหมือนเขาทำเป็นระบบมากกว่าเป็นระบบมากกว่าแล้วมันก็ดึงดูดที่คนอยากไปเที่ยวเขาสนับสนุนเรื่องหนังทำหนังออกมาดีๆให้งบเยอะๆพอหนังออกมาสวยคนก็อยากไปดูประเทศเขาเพราะที่ถ่ายในประเทศเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เมืองไทยเป็นแบบบ้างคาทาแล้วตัวนักร้องต่างเยอะนะครับนักร้องเกาหลีกับนักร้องก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะคือเรื่องของความพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการร้องหรือการเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือประเทศเขาต้องให้เขาจริงๆแต่เหมือนที่บอกว่าแรงสนับสนุนค่อนข้างมากเนี่ยฉะนั้นก็ได้เต็มที่แต่มันก็อยู่ที่ตัวนักร้องเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย